ชิงเปรตอาจเป็นประเพณีที่เริ่มจากชาวฮอลันดาเอารางวัลมาล่อให้ชนพื้นเมืองแย่งชิงภาพการละเล่นปัญจัดปีนังในมาเลเซียเมื่อวันที่12ธันวาคม2016ประเพณีชิงเปรตของชาวใต้ในเทศกาลศาสตร์เดือน18เริ่มจากชาวฮอลันดาเอารางวัลมาล่อให้ชนพื้นเมืองแย่งชิงก็เป็นได้คนใต้โดยเฉพาะชาวบ้านในนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีจะมีประเพณีหนึ่งซึ่งจัดขึ้นประจำช่วงประมาณเดือนกันยายนตุลาคมวันแรม1ค่ำเดือน10ถึงวันแรม15ค่ำเดือน10เรียกว่าประเพณีชิงเปรตในเทศกาลศาสตร์เดือน10ซึ่งชาวบ้านจัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนมีงานบุญเพื่อรับส่งตายายหรือผีบรรพบุรุษผู้ล่วงลับโดยชาวบ้านจะจัดหอมอรับหรือสำรับอาหารข้าวหวานมอบให้แก่บรรดาผีบรรพบุรุษเป็นสำคัญเมื่อเสร็จพิธีบรรดาลูกหลานก็จะเข้าแย่งอาหารเหล่านี้ที่จะตั้งอยู่บนร้านเปรตซึ่งมีทั้งแบบร้านยกเสาสี่ต้นและแบบที่เป็นเสาต้นเดียวทำจากลำต้นไม้หมากหรือไม้ไผ่หรือไม้หลาโอนเหลาชะโอนจึงได้ชื่อว่าเป็นการชิงเปรตภาพนั่งร้านเปรตของไทยซึ่งมีทั้งแบบใช้เสาต้นเดียวด้านหน้าและแบบเสาสี่ต้นด้านหลังภาพจากสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ประเพณีชิงเปรตของไทยยังไปคล้ายคลึงกับประเพณีของวัฒนธรรมอื่นอย่างที่พระยาอนุมานราชธนเคยอธิบายไว้ว่าการชิงเปรตมีลักษณะคล้ายคลึงกับการทิ้งกระจาดของจีนดังความตอนหนึ่งในสารานุกรมราชบัณฑิตยสถานที่ระบุว่าเรื่องชิงเปรตนี้ดูไม่ผิดอะไรกับเรื่องทิ้งกระจาดของจีนที่เขาทำในกลางเดือน7ของเขาซึ่งตรงกับเดือน9ของไทยคือเขาปลูกเป็นร้านยกพื้นสูงนำเอาขนมผลไม้เป็นกระจาดขึ้นไปไว้บนนั้นนอกนี้ยังมีของมีราคาเช่นเสื้อผ้าหุ้มคลุมบนเครื่องสารไม้ไผ่คล้ายตะกร้าเมื่อถึงเวลามีเจ้าหน้าที่2-3คนขึ้นไปประจำอยู่บนนั้นแล้วจับโยนสิ่งของบนร้านลงมาข้างล่างให้แย่งชิงกันเดิมเห็นจะโยนทิ้งลงมาทั้งกระจาดจึงได้เรียกชื่อว่าอย่างนั้นต่อมาใช้หยิบของมนกระจาดบนร้านทิ้งลงมาเท่านั้นส่วนเสื้อผ้าโดยส่วนมากเป็นผ้าขาวม้าเขาทิ้งลงมาทั้งตะกร้าที่เอาผ้าติดไว้ผลไม้และขนมโดยมากเป็นขนมเข่งที่ทิ้งลงมานั้นมีแต่พวกเด็กๆและผู้หญิงแย่งกันส่วนผู้ชายไม่ใครแย่งเพราะคอยแย่งเสื้อผ้าดีกว่าลูกไม้และขนมที่ทิ้งลงมากว่าจะแย่งเอาได้ก็เหลวแหลกบ้างเป็นธรรมดาแต่เสื้อผ้าที่ทิ้งลงมานั้นแย่งกันจนขาดไม่มีชิ้นดีบางทีคนแย่งไม่ทันใจปีนร้านขึ้นไปแย่งกันบนนั้นเจ้าหน้าที่มีน้อยห้ามไม่ไหวคราวนี้ชุลมุนวุ่นวายกันใหญ่ถึงกับร้านทานน้ำหนักไม่ไหวพังลงมาก็เคยมีต่อมาจึงได้เปลี่ยนเป็นทิ้งสลากสำหรับเสื้อผ้าส่วนของอื่นยังคงทิ้งลงมาให้แย่งกันการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่ผู้ผีไม่มีญาติส่วนการไหว้เจ้าชิดแง่วอยอปัวหรือศาสตร์กลางปีของเขาเป็นการเส้นผีปู่ย่าตายายคือทำบุญให้แก่ญาติที่ตายไปหากพิจารณาดูแล้วที่พระยาอนุมานราชธนกล่าวว่าดูไม่ผิดอะไรแต่แท้จริงแล้วชิงเปรตและเทกระจาดยังต่างกันในรายละเอียดอยู่มากด้วยเทกระจาดนั้นมุ่งทำบุญให้ผีไม่มีญาติแต่ชิงเปรตนั้นเป็นการทำบุญให้กับทั้งผีบรรพบุรุษและผีไม่มีญาติในคราวเดียวอีกทั้งลักษณะการละเล่นก็ยังต่างกันอยู่ในขณะเดียวกันหากมองในเชิงการละเล่นการชิงเปรตของไทยแบบร้านที่ตั้งขึ้นบนเสาต้นเดียวดูจะคล้ายคลึงกับประเพณีที่เรียกว่าปัญจัดปีนังพันจัดปีนางของชาวอินโดนีเซียมากกว่าเพราะไม่ใช่เป็นการเทกระจาดลงมาจากบนร้านเหมือนอย่างประเพณีจีนแต่เป็นการตั้งเสาชะลมน้ำมันให้คนขึ้นไปแย่งชิงของรางวัลเหมือนกันแต่ปัญจัดปีนังก็ยังต่างจากชิงเปรตของไทยในเชิงของความเชื่อเพราะประเพณีไทยเชื่อมโยงกับศาสนาผีของชนพื้นเมืองมีพุทธปนพอเป็นพิธีแต่ปัญจัดปีนังของอินโดนีเซียนั้นผู้รู้ท่านว่าไม่ได้เกี่ยวของอะไรกับความเชื่อทางศาสนาแต่ประการใด
หากเป็นการละเล่นที่เจ้าอาณานิคมฮอลันดาในอดีตเอามาให้ชนพื้นเมืองได้เล่นกันเพื่อความบันเทิงของเจ้าอาณานิคมเองในงานฉลองต่างๆตั้งแต่เมื่อราว 2-300 ปีก่อนจึงไม่แปลกที่หลายคนจะมองว่าประเพณีนี้เป็นการหยามหมิ่นศักดิ์ศรีของชนพื้นเมืองที่หลายคนยอมทิ้งศักดิ์ศรีลงทุนเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพื่อแย่งสิ่งที่มีค่าในสายตาของพวกเขาแต่อาจเป็นแค่ของที่แทบไม่มีค่าอะไรสักเท่าไหร่สำหรับฝรั่งเจ้าอาณานิคมภาพเด็กๆเชื้อสายอินโดนีเซียในมาเลเซียต้องเหยียบคนอื่นๆต่อตัวขึ้นไปเพื่อปีนเสาที่ถูกชะโลมด้วยน้ำมันอย่างไรก็ดีคนอินโดนีเซียในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วสามารถก้าวข้ามความรู้สึกจากปมขัดแย้งด้วยลัทธิอาณานิคมในอดีตและยังรักษาประเพณีนี้เอาไว้ในงานฉลองต่างๆในฐานะการละเล่นเพื่อความสนุกสนานซึ่งรวมถึงงานฉลองวันได้รับอิสรภาพของประเทศด้วยและเมื่อชาวอินโดนีเซียเดินทางไปยังดินแดนข้างเคียงก็ยังนำเอาประเพณีนี้ติดตัวไปด้วยเช่นในมาเลเซียเมื่อวันที่12ธันวาคม2016ชาวบ้านเชื้อสายอินโดนีเซียในหมู่บ้านบาเวียนก็ได้ร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดของศาสดามูฮัมหมัดด้วยการละเล่นที่เรียกว่าปัญจัตปีนังซึ่งดูคล้ายประเพณีชิงเปรตของคนใต้ในประเทศไทยมากจนน่าคิดได้เหมือนกันว่าชิงเปรตของไทยจะได้รับอิทธิพลมาจากชาวชวากับเขาด้วยหรือไม่